สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรอยเปื้อนปริศนาโผล่โซฟาบ้านสาวเฉพาะตอนกลางคืนแถมขัดเท่าไหร่ก็ขัดไม่ออกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวลงในกลุ่มงานบ้านที่รักกับรอยเปื้อนปริศนาที่โผล่ออกมาที่โซฟาเฉพาะตอนกลางคืนแถมเช็ดเท่าไหร่ก็เช็ดไม่ออกโดยได้ระบุว่าพยายามจะเช็ดรอยนี้อยู่หลายวันได้แต่สงสัยทำไมตอนกลางวันจะเช็ดแล้วมันหาไม่เจอตอนกลางคืนลองเช็ดแล้วเช็ดอีกจังหวะกำลังจะลากเครื่องซักเบาะออกมานั้นลุกขึ้นมาชนกับคริสตัลประดับบ้านแล้วมันแกว่งจบเลยจบเรื่องมันไม่ได้เลอะมันคือเงางานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นอีกนิดจะโทรหาน้าป๋องละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจะบ้าตายไรวันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคริสตัลแกทำให้ฉันดูแย่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากำลังนอยเมนเจอโพสต์นี้นั่งขำไหลสันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสารภาพว่าดมด้วยนะนึกว่าฉี่แมวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า 1,000 ควันกว่าเรื่องที่แท้ทรูค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ